สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำให้รอไปเวลที่ไอดันเจียนกันนะครับซึ่งตอนนี้นะเขาก็ปรับกิจกรรมให้ดันนี้นะได้ EXP มากกว่าปกตินะฮะซึ่งเหตุผลที่ผมคิดว่าเขาปรับอย่างนี้นะครับเพราะว่าคนจะได้ไปเวลที่นั่นกันเยอะๆแล้วก็จะได้ไอหัวใจน้ำแข็งเอามาทำเควสลงดันเรเชลด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ทักษะเซิร์ฟเวอร์ก็บริจาคกันครบหมดแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็กิจกรรมนี้นะฮะจะเริ่มวันที่2ถึงวันที่16ก่อนปิดเซิร์ฟนะฮะวันที่16ก่อนปิดเซิร์ฟก็คือ8:59 นะฮะแล้วก็เงื่อนไขกิจกรรมก็เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ทอร์ล็อกกี้บันทิลี่นะฮะเมื่อกำจัดมอนสเตอร์ในดันเจียนไอเคฟจะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 150% ในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้นนะฮะแล้วก็นี่นะฮะตารางก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะพอสมควรเลยนะฮะเนี่ยนะฮะตามนี้นะฮะก็ลองมาดูก็ได้นะฮะแล้วก็ตัวไอซ์ไททันนะฮะก็ EXP ก็เป็น 20,000 เลยนะฮะก็ถือว่าเยอะมากเลยนะฮะถ้ากด EXP ด้วยก็น่าจะเป็น 30,000 นะฮะก็ถือว่าเยอะแต่ก็ต้องระวังสกิลมันสักหน่อยนะส่วนไอ้ตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปรอที่ดันไอเคฟกันเลยนะฮะช่วงนี้คูณ EXP สำหรับดันไอเคฟดันเจียนกันนะครับผมก็เลยจะมาแนะนำให้มาเก็บเลเวลกันที่นี่นะฮะเพราะว่าที่นี่เราจะได้มาล่าไอหัวใจน้ำแข็งด้วยนะฮะเพราะว่าหัวใจน้ำแข็งนี้สามารถใช้ทำเฟสเข้าดันลาเชลแซงโทนี่ได้นะแล้วก็ชั้น2ฮะมอนสเตอร์จะไม่ค่อยโหดมากฮะไอตัวที่มันชอบยิงโคโบว่าไอตัวการสติก็ไม่ค่อยเยอะด้วยทำให้ชั้นนี้เราจะเห็นพวกฮันเตอร์หรือสไนมาแท็บมอนสเตอร์นะครับเพราะว่าด้านนี้มันเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำหมดเลยนั่นเองแล้วก็ชั้นนี้ก็การ์ดสโนเวียก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราปั๊มไอติมได้แรงขึ้นด้วยนั่นเองแล้วก็ไอตัวการ์ดเซตินั้นนอกจากการ์ดมันนะมันจะมีดรอปธนูน้ำแข็งด้วยซึ่งธนูน้ำแข็งนี้จะเหมือนพวกไอธนูลมอะก็คือถ้าใส่ลูกธนูตามที่มันกำหนดอ่ะมันก็จะยิงแรงขึ้นแล้วก็ไอ้ธนูน้ำแข็งมันจะมีโอกาสทำให้มอนติดน้ำแข็งเวลาโจมตีได้มันก็เหมือนกาต้าน้ำแข็งฮะแล้วก็การ์ดไอ้ตัวการ์ดเซตินะฮะก็มีโอกาสได้โคบอลเลเวล3นะฮะแล้วก็ชั้นนี้ก็มอนก็ประมาณนี้นะฮะไม่โหดมากก็เราก็จะได้เห็นฮันมาลากแล้วก็เห็นคนนอนตายยิ่งขนาดไม่โหดนะเนี่ยสำหรับวิธีที่จะสู้แบบตัวกาเซตินะฮะกรณีเป็นสต็อกเกอร์หรือโลกฮะให้เรามุดยินไปไซเลตไมล์ใส่มันนะเพราะถ้าเราใช้สกิลนี้เดินไปหามันมันจะได้โคโบใส่เราได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้หลบอยู่ใต้ดินมันเห็นเราเวลามุดก็คือมันเป็นมอนสเตอร์ประเภทเดมอนเนี่ยถ้าเรามุดดินหลบมันก็จะได้เวทใส่เราไม่ได้แต่มันยังตีเราได้ปกติอยู่เดี๋ยวผมหาไอ้ตัวนั้นก่อนอันนี้นะครับวิธีผมที่ใช้สู้ไอ้ตัวนี้นะฮะถ้าเรามุดอยู่ใช่มันก็จะไม่ไล่เวทใส่เราแล้วเราก็รีบเลทฆ่ามันให้ตายยอมเปลือง FP หน่อยแต่ว่าเซฟเลือดไปได้เยอะเลยเนี่ยไอ้ตัวนี้เยอะมากเลยถ้าการ์ดตกมาก็ดีเลยหัวใจต้องแข็งเทียบเลยแล้วคนที่เลเวลตันแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งมาดูดด้วยก็ได้นะครับของผมก็เอาพีทมาดูดที่นี่ก็เลเวลก็ได้ดีอยู่เพราะว่ามันอยู่ในช่วงกิจกรรมในวันที่2ถึงวันที่16ที่มันปรับ EXP ในด่านนี้ให้เยอะกว่าปกตินะเนี่ยเราต้องรีบมุดไปฆ่ามัน
เนี่ยขนาดลีนมุตคายังโดนเวทอ่ะคิดดูแล้วกันแต่ถ้าชัวร์ชัวร์ก็เสื้อน้ำอ่ะก็จะได้โดนเวทมันเบาตรงนี้มันดีอย่างตรงที่เราเดินเข้าไปไม่ได้ไงก็เลยเลือกหลบตรงนี้แต่ถ้าเป็นตรงนี้ใช่ป่ะเราเดินเข้าไปได้ถ้าเราเดินเข้าไปได้มอนมันก็เดินเข้ามาได้ก็คิดแบบตะกะก็แนะนำถ้าจะมาหลบนะแนะนำหลบตรงเนี้ยเป็นที่หลบที่ดีเลยเพราะผมลองมาหลายจุดแล้วชั้น2มีตรงเนี้ยแหละมอนไม่ค่อยมาตีเข้าไม่ได้วะเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่เดินเข้าไงวะเนี่ยเฮ้ยเข้าไม่ได้อ่ะเอาตายเลยอุ้ยเราก็แย่เต็มมอนบ้านยอมโอ้ถ้าพีทหลบตรงนี้ได้นี่แจ่มเลยนะเนี่ยมอนก็มาตีไม่ได้ได้ที่หลบอีกที่หนึ่งแล้วก็เป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะฮะก็แนะนำให้ลองมาเวลที่ชั้น2ดูนะฮะก็ช่วงนี้มันคูณถึงวันที่16ก่อนปิดเซิร์ฟอ่ะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะฮะก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับหรือถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับขอบคุณครับก่อนจบคลิปจริงๆนี่ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะก็คือไอตัวดอกไม้มาซิปูร่านะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตีตัวดอกไม้นั้นในด่านนะเราตีนอกด่านตรงแมปที่มีทางเข้าไอเคปอ่ะมันก็ได้ EXP เพิ่มนะซึ่งไอตัวดอกไม้เนี่ยปกติมัน EXP เลเวลกับจ็อบมันอย่างละ 1,700 ใช่ไหมถ้าเพิ่มก็จะได้เป็น 2,500 เนี่ยเห็นป่ะ 2,559ก็สำหรับอาชีพตีไกลเลเวลน้อยๆนะฮะก็ลองมาเวลที่นี่ก็ได้นะฮะเลือดไอ้ตัวนี้ก็ไม่เยอะนะฮะตีแป๊บเดียวก็ตายแล้วเลือดมันแค่4,300เองถ้าเทียบกับตัวดอกไม้เกลียวคาเฟอร์นะฮะ
แต่ว่ามันคูณแค่ถึงวันที่16นะฮะก็ถ้าใครรีบก็รีบมาเวลนะฮะก่อนมันจะหมดเวลานะฮะก็ได้ทั้งใน iCape แล้วก็นอกดันนะฮะแต่นอกดันก็มีแค่ตัวดอกไม้นะฮะตัวอื่นไม่มีนะฮะแต่ถ้าในดันก็หลายตัวเลยก็ประมาณนี้นะฮะก็จบคลิปจริงๆได้แล้วนะฮะก็ใครสนใจก็ลองมาวิวดูก็ได้นะฮะก็ไปแล้ว